กรับนักศึกษาจบใหม่ในยุคนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจเวลาจะไปสมัครงานเพราะไม่แน่ใจว่าความรู้ที่มีตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานหรือไม่นะคะแล้วจะใช้เทคโนโลยีข้อมูลมหาศาลซึ่งอยู่ในระบบในห่วงเวลานี้มาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรคิดด้วยกำลังสองวันนี้กับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน t d i ค่ะ เรื่องของโลกข้อมูลใหญ่ๆอย่าง Big Data เนี่ยจะช่วยในการหางานได้อย่างไรคะอาจารย์ใช่ครับตอนนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยนะครับว่าเราจะเอาข้อมูลจากตลาดแรงงานนะครับมาช่วยปรับการศึกษาให้ฝึกทักษะฝึกคนนะครับให้ตรงกับความต้องการตลาดแรงงานได้อย่างไรครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง Big Data นะครับปรับมหาวิทยาลัยให้ทันตลาดแรงงานครับปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้สําหรับการเรียนการสอนและนักศึกษาที่กําลังจะจบเนี่ยคืออะไรคะ มีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับคุณนัฐาครับจากการสำรวจนะครับก็จะพบว่า3ใน4นะครับของคนจบอาชีวะสายช่างนะครับกับปริญญาตรีสายวิทย์นะครับทำงานได้ไม่ตรงสายพูดง่ายก็คือผลิตคนเหล่านี้ออกมา100คนมีเข้าไปทำงานในตลาดแรงงานนะครับตรงกับที่ตัวเองเรียนมาไม่ถึง25คนครับนี่คือตัวปัญหาสำคัญครับส่วนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าคุณภาพทักษะที่ออกมาไม่ค่อยถึงคุณภาพที่ต้องการ แต่อีกตัวหนึ่งครับอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ว่ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษานะครับไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตลาดแรงงานต้องการคนมีทักษะอะไรครับแล้วที่เกิดปัญหาตรงนี้ก็เพราะว่ามันไม่มีกลไกสํารวจความต้องการครับเพราะฉะนั้นตัวรัฐบาลเองนะครับผมก็เคยเห็นรัฐมนตรีหลายท่านพูดอยู่ประจําว่าตลาดแรงงานหรือเอกชนช่วยบอกเราหน่อยสิว่าอยากให้ผลิตบุคลากรหน้าตาแบบไหนวิธีสํารวจว่าตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการต้องการคนมีทักษะอะไร ทุกวันนี้ใช้คนจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินะครับเดินท่อมๆไปแต่ละสถานประกอบการแล้วก็ไปสัมภาษณ์ดูนะครับว่านายจ้างต้องการคนแบบไหนนะครับวิธีแบบนี้นะครับช้านะครับกว่าจะเก็บข้อมูลได้มาแล้วก็ต้องใช้ต้นทุนเยอะนะครับก็สุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์มาได้ไม่กี่สถานประกอบการได้หลักหมื่นเท่านั้นนะครับแล้วที่สําคัญครับมันมีปัญหาหลายเรื่องอย่างแรกก็คือได้ข้อมูลเฉพาะคนที่ยอบตอบเพราะฉะนั้นสถานประกอบการขนาดใหญ่ ถ้าไม่ยอมตอบข้อมูลให้สห่นักงานสีเตียงชาติก็จะไม่ทราบข้อมูลตรงนี้นะครับการทําแบบสอบถามนะครับจะไปถามว่าท่านต้องการอาชีพที่มีอยู่แล้วอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นมาก็ตามไม่ทันนะครับแล้วการสํารวจแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ทักษะว่าอยากจะได้ทักษะอะไรชัดๆครับแล้วจากการสํารวจในเบื้องต้นผลที่ออกมาเป็นยังไงบ้างคะ ยกตัวอย่างเลยนะครับเพื่อให้เห็นปัญหานะครับสำนักง,งานสื่อสิ่งชาติเวลาไปสํารวจนะครับเช่นไปสํารวจแห่งแรกนะครับบอกว่าอยากได้นักพัฒนาเว็บไซต์นะครับต้องจบปริญญาตรีเขียนโปรแกรมเป็นมีทักษะสูงมีประสบการณ์1ปี2ปีนะครับต้องการ3คนไปอีกที่หนึ่งตอบว่าอยากได้โปรแกรมเมอร์จบปริญญาตรีทักษะคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเอาข้อมูล2ส,ส่วนนี้มารวมกันเพราะว่าเนื่องจากการสํารวจนั้นเก็บตัวอย่างได้ไม่เยอะก็ต้องเอาข้อมูลมารวมกันเพื่อประมาณการว่าทั้งประเทศจะต้องการ ทักษะแรงงานอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นพอเอามารวมกันข้อมูลมันจะหยาบลงมันจะหายไปนะครับเช่นเอา2ตําแหน่งคือพัฒนาเว็บไซต์กับโปรแกรมเมอร์มารวมกันกลายเป็นตําแหน่งโปรแกรมเมอร์ไปอย่างเดียวนะครับข้อมูลแบบนี้พอไปเป็นข้อมูลที่ขยายผลระดับประเทศก็ไม่ค่อยช่วยให้สถาบันการศึกษานะครับรู้ว่าสถานประกอบการต้องการแรงงานทักษะอย่างไรครับ Big Data เนี่ยจะเข้ามาช่วยได้ยังไงคะคุณนัฐาครับถ้าเกิดเราลองดูนะครับว่า ตลาดในง,งานจริงๆต้องการคนแบบไหนนะครับวิธีชัดที่สุดเลยไม่ใช่ไปถามนายจ้างเอาที่นายจ้างประกาศหางานเลยครับและเดี๋ยวนี้มีการประกาศหางานออนไลน์มีหลายเว็บไซต์นะครับยกตัวอย่างนะครับเขาประกาศหางานว่าผู้ที่จะมาพัฒนาซอฟต์แวร์เขาต้องการคนอายุเท่าไหร่จบปริญญาตรีสาขาอะไรแล้วต้องใช้โปรแกรมอะไรเป็นนะครับจะเห็นว่าพอไปเดินท่อมๆสัมภาษณ์ ข้อมูลแบบพวกนี้มันไม่ได้มาและเขาบอกว่าต้องการคนที่ทํางานเป็นทีมสื่อสารได้และใช้ภาษาอังกฤษได้ดีด้วยเวลาไปสัมภาษณ์ตามบ้านนะครับสัมภาษณ์ตามสารประกอบการข้อมูลพวกนี้ตกลงไปนะครับแต่พอใช้ Big Data คือข้อมูลที่มีอยู่แล้วกับเว็บไซต์หางานต้นทุนจะต่ำครับเรียกได้ว่าคนสำรวจไม่ต้องออกไปสำรวจเลยได้ข้อมูลมารวดเร็วจากแหล่งข้อมูลจริงนายจ้างที่อยากจะได้คนงานนะครับต้องประกาศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของนายจ้าง สมัครใจที่จะตอบหรือไม่ตอบเวลาคนไปสัมภาษณ์นะครับแล้วจะรู้อาชีพใหม่ๆตลอดเวลาพอมีอาชีพใหม่หนายจ้างเขาประกาศของเขาเองครับก็จะได้ข้อมูลครบถ้วนรู้ละเอียดมากครับแล้วจะตอบโจทย์สําหรับมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาอย่างไรบ้างคะยกตัวอย่างเลยนะครับสำหรับอาชีพที่เขาอยากจะเอาคนไปพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเขาต้องการอะไรบ้างครับเราก็จะรู้เลยว่าเขาต้องการภาษาคอมพิวเตอร์อะไรเช่นภาษาที่เรียกว่าภาษาจาว่านะครับ ต้องการถึง40%นะครับฐานข้อมูลแบบไหนนะครับที่เขาต้องการกันแล้วต้องรู้วิธีการออกแบบการใช้งานเป็นนะครับรู้ทักษะพื้นฐานอะไรบ้างนะครับเช่นคนจำนวนมากนะครับนายจ้างอยากจะได้ให้รู้ภาษาอังกฤษที่สำคัญครับเขาอยากจะได้คนที่มีประสบการณ์นะครับ88%นายจ้างไม่ได้อยากได้คนใหม่เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ครับสำคัญมากๆกับสถาบันการศึกษาระบบ วิเคราะห์ Big Data แบบนี้ครับนักวิจัยของ TDRI นะครับร่วมกับทาง n e c Tech นะครับได้ร่วมพัฒนาระบบตรงนี้ขึ้นมาเพิ่งทำไปได้ไม่ไกลครับแต่เห็นแล้วว่ามีศักยภาพมหาศาลในการบอกความต้องการของสถานประกอบการให้ทางสถาบ,บันการศึกษาได้รับรู้ครับก็จะได้เห็นการเชื่อมต่อกันมากขึ้นระหว่างสถาบันการศึกษาและตลาดแรงงานนะคะแล้วจะช่วย ทำให้นักศึกษามั่นอกมั่นใจได้ยังไงมากขึ้นคะอาจารย์เรื่องของการมีข้อมูลนะครับเพื่อไปบอกว่าตลาดแรงงานต้องการอะไรมหาวิทยาลัยควรผลิตด้านไหนนะครับเป็นเพียงกุญแจดอกเดียวในหลายดอกนะครับเพื่อจะแก้โจทย์นะครับแน่นอนครับจะรู้ข้อมูลแล้วว่าต้องการอะไรมหาวิทยาลัยนะครับสถาบันการศึกษาก็ไปปรับหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการได้นะครับการไปปรับหลักสูตรตรงกับความต้องการนั้นก็อาจจะทําให้ รู้ได้ว่าตลาดต้องการเทคโนโลยีตัวไหนก็จะต้องให้นักศึกษาอย่างน้อยมีประสบการณ์กับตัวนั้นนะครับและก็ให้มีประสบการณ์ในการทํางานในสารประกอบการคือไปฝึกงานด้วยก็จะช่วยหางานได้ง่ายขึ้นแต่ที่สําคัญครับรัฐบาลจะต้องเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บข้อมูลด้วยนะครับถ้ายังเก็บข้อมูลแบบปัจจุบันอยู่ไม่เอาประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาใช้ก็จะตามตลาดแรงานไม่ทันครับเช่นเดียวกันครับสารบันการศึกษานะครับถ้าไม่ ติดตามข้อมูลความต้องการตลาดแรงงานก็ปรับหลักสูตรไม่ได้และรัฐบาลในฐานะเจ้าของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยนะครับจะต้องคอยจี้ให้มหาวิทยาลัยนั้นตามตลาดแรงงานให้ทันด้วยครับข้อมูลมากมายมหาศาลจริงๆนะคะแต่ถ้ายิ่งเจาะให้เฉพาะลงไปก็จะนํามาใช้พัฒนาได้อย่างถูกด้านและเป็นประโยชน์โดยเฉพาะสําหรับวงการการศึกษาด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ